ถามว่าเสียใจไหมที่ราชมังครั้งแรกของผมเป็นอย่างนั้นถามว่าก็แอบเสียดายแล้วก็เสียใจครับผมถามว่ามีอะไรที่สามารถเอาแบบสองสามจุดที่สามารถเอามาใช้ช่วยในอนาคตกับการโชว์ที่ราชมังของผมไหมเขาบอกว่าไม่ครับ ผมก็รู้สึกดีนะครับที่หลายคนเขายอมรับให้แบบว่าผมแบบว่าแบบเป็นแบบกับการที่ผมกล้าออกมาพูดเพื่อที่จะแบบว่านำไอ้วงการบันเทิงเนี่ยไปในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็จุดที่แบบว่าคนดูเนี่ยเขาแฮปปี้มากขึ้นกับหลายๆงานผมอีกใจหนึ่งผมก็รู้สึกกังวลครับเพราะว่าแบบมันจะดูเหมือนกับกลายเป็นแบบผมแบบดูเป็นคนบ่นเยอะช่วงหลังๆนี่ทำงานมันบ่อยใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับกับการบินมาทำงานที่บ้านเป็นยังไงเอาจริงก็ดีครับผมแต่ว่าคือจริงมันก็มีหลายๆงานที่แบบว่ามันกองอยู่ตอนนี้ครับก็เลยผมอยากที่จะเคลียร์แต่ละงานให้เสร็จก่อนที่ผมจะไปทัวร์ที่อเมริกาผมว่าหลังจากอเมริกาจนถึงประมาณกลางปีอาจจะไม่ได้มีช่วงกลับไทยเยอะสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยพยายามที่จะเคลียร์งานหลายๆอย่างแล้วเวลาไปอเมริกาจะได้แบบสบายใจก่อนที่จะไปทัวร์ก็น่าจะได้เจออีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าก็มาแป๊บเดียวแล้วก็อาจจะไม่เจอสักประมาณ 3-4 เดือนโอ้ 3-4 เดือนที่จะไม่ได้ไปทัวร์ใช่ครับไปทัวร์ไปเกาหลีก็ไม่ได้กลับครับผมคืออยู่ตรงนั้นอยู่นานใช่ครับใช่ครับผมเราก็ต้องเตรียมตัวหาเงินแต่จะไปเที่ยวที่อเมริกาก็ถามว่าเรื่องตัวก็คือเอาจริงก็คือพร้อมอยู่แล้วครับผมเพราะว่ายังไงทัวร์มันก็ได้ทัวร์ฝั่งเอเชียมาได้สักพักแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีแบบว่าต้องเตรียมเซอร์ไพรส์อะไร2-3 อย่างไปโชว์ที่นู่นด้วยครับผมก็บอกไม่ได้ตรงนี้การโชว์ที่มีการกับทางเอเชียมันจะแตกต่างยังไงผมว่ามันอยู่ที่คนดูมากกว่าครับคือคนดูแถบฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมก็แบบว่าจะมีความคึกเยอะกว่าตรงนี้หน่อยนิดนึงครับผมก็เลยอาจจะต้องแบบเตรียมโชว์อีกแบบนึงไปให้เขาประมาณนี้อันนี้โหเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยหลุดนะถามว่ามีหวังไหมก็อาจจะครับผมแต่ว่าก็ต้องดูครับว่าหลายๆคนเขาเรียกร้องมากแค่ไหนถ้าเกิดยิ่งเรียกร้องเยอะก็การที่มันจะเป็นจริงก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะมากขึ้นถ้ามาปิดนี่คือปิดที่ราชมังราชมังเหรอผมอาจารย์บอกมันก็ต้องดูสถานการณ์ของการทัวร์ที่อเมริกาก่อนด้วยครับว่าเป็นยังไงครับผมว่าจริงๆคืออีกครั้งที่ผมบอกคือมันเป็นโชว์แบบว่าเวิลด์ทัวร์รอบหน้าครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นปิดอังกอร์ก็นับว่ายังเป็นเวิลด์ทัวร์รอบนี้ครับผมถามว่าราชมังนี่มีโอกาสไหมครับก็ถ้าให้พูดจริงก็คือมีครับแต่ว่าคือมันก็สองใจครับผมคือใจหนึ่งผมก็คืออยากเก็บไว้ให้มันเป็นของก็อตเซเว่นครับผมแล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือแบบคือผมก็ไม่รู้ว่าด้วยตัวผมคนเดียวมันจะออกมาเป็นยังไงประมาณนี้ครับไอ้คิดพอเราได้ไปสัมผัสแล้วเราว่ามันต้องเตรียมการมากกว่าที่เดิมยังไงครับคือสมมุติถ้าเกิดได้ทำจริงๆครับคือผมไม่อยากทำแนวนอนครับผมอยากทำเป็นแนวตั้งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำแนวตั้งสักเท่าไหร่แล้วมันสามารถเล่นกับพื้นที่ได้มากขึ้นครับผมแบบใส่อะไรหลายๆอย่างได้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันแสดงว่าแฟนก็ไปสำรวจสถานที่เรียบร้อยแล้วคิดไปแล้วก็ต้องมาแล้วนะมันก็คิดไว้ตั้งนานแล้วนะอยู่ในใจแล้วอยู่ในใจก็หลังจากทัวร์ที่หลังจากสตาเดียมรอบที่แล้วที่ผมโชว์เสร็จไปเนี่ยคือมันก็มีไอเดียใหม่ๆครับผมทั้งแบบว่าข้อดีกับการโชว์ที่สตาเดียมแล้วก็ข้อเสียกับการโชว์ที่สตาเดียมก็เลยต้องแบบว่าเอามาแบบปรับกันนิดนึงให้ทั้งคนเพอร์ฟอร์มแล้วก็คนดูเนี่ยเขาแฮปปี้กับทุกสถานการณ์แล้วก็แฮปปี้กับทั้งแบบอากาศร้อนแล้วก็สถานที่แล้วก็หลายๆอย่างด้วยถามว่าเสียใจไหมที่ราชมังครั้งแรกของผมเป็นอย่างนั้นถามว่าก็แอบเสียดายแล้วก็เสียใจครับผมแต่ว่าผมว่ามันงานคนละแบบกันเนาะแล้วก็คนใจก็คนละคนกันด้วยครับผมซึ่งคือถามว่ามีอะไรที่สามารถเอาแบบ2-3 จุดที่สามารถเอามาใช้ช่วยในอนาคตกับการโชว์ที่ราชมังของผมไหมเขาบอกว่าไม่ครับผมทั้งข้อดีข้อเสียไม่มีเลยครับผมว่ามันเป็นงานคนละสเกลกันครับผมหลายคนยกเบนเป็นไอดอลในการที่แบบเป็นศิลปินได้แต่สามารถจะมาพูดอะไรบ้างที่คนทุกคนจะพูดครับผมจริงๆคือผมก็รู้สึกดีนะครับที่หลายคนเขายอมรับให้แบบว่าผมแบบว่าแบบเป็นแบบ
กับการที่ผมกล้าออกมาพูดเพื่อที่จะแบบว่านำไอ้วงการบันเทิงเนี่ยไปในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็จุดที่แบบว่าคนดูเนี่ยเขาแฮปปี้มากขึ้นกับหลายงานผมแต่ว่าอีกใจหนึ่งผมก็รู้สึกกังวลครับเพราะว่าแบบมันจะดูเหมือนกับกลายเป็นแบบผมแบบดูเป็นคนบ่นเยอะแล้วก็แบบว่า แล้วก็ดูเป็นแบบบางทีแบบหลายๆรอบที่ผมลงไปคือถามว่าผมเสียวไหมก็เสียวครับเพราะว่าเขาก็แบบว่าบริษัทใหญ่ๆกันทั้งนั้นครับผมแต่ว่าผมว่าผมก็ต้องมั่นใจแล้วก็มั่นใจกับคนดูเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าแบบสุดท้ายบริษัทใหญ่เหล่านี้ถ้าเกิดเขาไม่มีคนดูเขาก็ไม่มีอะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องเอาผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นหลักก่อนครับแฟนรู้สึกยังไงบ้างแฟนรู้สึกว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้เขาเอาความในใจเขาไปพูดแทนแล้วนานๆก็จะปรับเปลี่ยนไปตรงนี้แล้วดีใจแค่ไหนจริงๆก็ดีใจครับผมแล้วก็ผมว่าคือแบบเดี๋ยวนี้มันก็โลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งผมว่าคนดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาดูเป็นครับทางเรื่องโปรดักชันเรื่องเสียงเรียกว่าเสื้อผ้าหรืออะไรคือไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่แบบว่าเราขึ้นมาเต้นร้องแล้วเขาก็พอใจแล้วมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วเนาะผมก็เลยแบบต้องตามโลกหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างนึงสิ่งที่ผมว่าควรที่จะทำคือไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของเมืองนอกหรือของไทยหรือว่าของเคป๊อปก็ตามเนี่ยคือจะทำทั้งทีผมว่ามันก็ต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นนะครับผมก็เลยแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันออกมาดีสุดครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับ